เดี๋ยวพาไปดูเลยกันเลยฮะอันนี้คือเราก็เลือกปลูกตรงกลางแล้วครับถ้าปลูกริมฝั่งทางผมว่าไม่เหลือครับโดนเยอะกว่านี่อันนี้ถ้าเขาเอาไปแบบยากๆอ่ะครับเขาเอารถจอดไว้กระท่อมล่างแล้วเขาก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาขุดขาเขาขุดขาเขาไปเลือกขุดตรงกลางเลยพี่เลือกขุดตรงกลางให้คนเห็นตกมันเอารถเข้าไม่ได้ไว้หนึ่งอยู่ตรงกลางนู่นมันราคาสูงพี่โลละ40 บาทตอนนี้นะครับถ้าเขาไปฉีดขายโลละ40 บาทก้อนหนึ่งเราได้10 โลเนี้ยก้อนหนึ่ง10 โล400ก้อนละ400แล้วกี่ก้อนครับแถวหนึ่งกี่ก้อนสมมติแถวหนึ่ง20 ก้อนเนี้ยก้อนละ400อ๋อก้อนหนึ่งนี่เราได้อยู่มา10 โลครับอันนี้พี่ปลูกกี่ไร่มัน3 ไร่ครับแล้วพื้นที่ที่โดนขโมยไปเนี่ยคิดว่าประมาณเท่าไหร่ที่ผมนับกอมันได้ประมาณ25 กอ25 กอครับก็ตรงนี้ก็10 กว่ากอแล้วก็ตรงนู้นอีก10 กว่าถ้าเกิดเฉลี่ยเป็นเงินก็ตกประมาณกอละ400ครับก็หลายบาทนะก็หลายบาทครับตรงนี้มันกอไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ตรงนู้นน่ะกอใหญ่ครับครับคนที่เขาขโมยเขาจะมาตอนฝนตกเพราะว่า1เจ้าของไร่ไม่อยู่ไร่แล้ว2ไม่ต้องขุดดึงได้เลยถอนเลยจับเงาถอนเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าของผมหายว่าตอนฝนตกเขาจะถ้าเอาเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นมอไซค์เอาไปไม่ไหวหรอกต้องรถกระบะอย่างเดียวขามันสูงแล้วมันสูงแล้วเขาไม่เห็นราคาไปขุดขานี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าขุดอย่างนี้มันพอฝนตกนี่จับโยกก็ขึ้นแล้วมันเป็นพืชที่เอาแต่หัวไปตัดใบออกก็แต่หัวไปพอถ้าเกิดยกไปเยอะๆมันนักครับเขาเอาเชือกมามัดเอาสิเง่าหนึ่งเราก็ได้แล้ว400ถ้าไปฉีดเองอ่ะก็คือเราต้องมานอนเฝ้าละใช่ครับต้องมันต้องไอเฝ้าของเกษตรต้องมานอนเฝ้าปลูกอะไรก็หายช่วงนี้ครับเศรษฐกิจไม่ดีแม้แต่ปาล์มยังหายเลยทลายปาล์มครับทลายปาล์มโลละ6 บาททลายหนึ่งก็เยอะเหมือนกัน